สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุกูสุขชนครับอ่าเช้านี้ผมมาอยู่ป่าเขาโคดครับนะป่าเขาโคดของน่องนุ่งญาติพี่น่องนี่แหละครับนะผมมาผมจะม,มาตอบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกเขาโคดครับหลายคนกันยังท่านในเข้าใจอยู่นะครับนะเพราะว่าอ่าเ่คยปลูกหรือ ปลูกอยู่แต่ว่าสิเป็นเมื่ออาชีพหนังมันก่สีกระท่าเนเ่ยถึงขนาดนั้นครับคำถามแรกที่ผมสิตอบก็คือครับโทษครับเป็นอยน <c oughs> ยังนะครับเป็น่ยนยังเมื่ออาชีพค่อยปลูกเขาโคตรเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับทิ้งช่วงกันประมาณสิบถึงสิบห้า มือครับนี่เห็นบ่ครับนี่อันนี้รุ่นหนึ่งนะครับนี่นี่รุ่นหนึ่งครับนะายุนี่มันมีหารุ่นครับแต่ว่าตัดไปแล้วตัดไปแล้วสามรุ่นหรอกครับน่าเหลือเหลือสามรุ่นนะครับนี่ครับเป็นอย่างค่อยปลูกเขาโคดเป็นรุ่นเป็นรุ่นก็เพราะว่ามันขายบอท่านครับพี่น้องนะครับมันสิขายบอท่านปลูกรุ่นเดียวกัน พร้อมกันหลายๆเลยขายว่าสั้นครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเขาหักไปแล้วเจ็บไปแล้วเขาก็ต้องไปไปต้มไปยังใส่เวลาอีกอยู่ครับเราก็หาล่อขายอีกนะครับนี่ที่ปลูกเป็นรุ่นก็เพราะว่ามันขายบ่ท่านครับพี่นอ้องต่อมาก,ก็คือต้องการน้ำหลายโบเอฟซีถาม,มา ไอ้น้ำกับประมาณปานกลางครับพี่น้องครับปานกลางในี่ซ้ำใดล่ะประมาณสามมือครับหดทีหนึ่งนะครับไอ้สามมือหดทีหนึ่งไอ้ชุ่มนะครับมันกับสีเงไใบนะครับเพนบ่นี่อันนี้หัวใจสูบใส่นะครับสูบใส่ได้สองมือแล้วครับนี่ครับอัตมาปุยบ้านนี้ปุยใส่ปุยยังนะครับปุยเริ่มแรกก็คือปุ๋ยเร่งนะครับอ่า ปุ๋ยเร่งก็คือปุ๋ยยูเรียล่ะครับนะครับเร่งนะอัตราส่วนก็อคืนยยกับประสบการณ์เฮ้าเด้อครับเด้อนะครับมีเช่นน้อยจังเสียเนี่ยครับเห็นบอกมันเฉียวนี่มิตรปุ๋ยทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับบ่ใส่ปุ๋ยนี่โอ้บ่ได้เลยครับบานนี้ต่อมากับพี่น้องครับบานนี้คาถามต่อมาก็คือใส่พันุหยัางนี่นะครับมันควร มันค่อยสีตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือของตลาดนี่ยแหละครับพันที่เอาสงศีนะครับผมสิบอบอกยี่ห้อดอกนะครับให้เอาหนึ่งเหนียวเหนียวสองมันเหนียวมันต่อมาก็คือมีรสหวานจากหน่อยนี่ละครับ คือความต้องการของตลาดบา้านเขาไปซื้อจังได๋บ้านีหเฮาเบอ่งในเฟซบุ๊กก็ได้ใน y o u YouTube ก็ได้หรือไปน้าร้านค้าเ้อครับเด้อไปน้าร้านค้าก็ได้บ้านอ่าร้านค้าเขาสิแขวนหมกักหลายเลยครับเป็นแผงเลยเขาก็ไปเลือกเอาสิเป็นซองก็ได้หรือสิเป็นกล้องก็ได้นะครับนะนี่รุ่นนึงครับอันนี้รุ่นที่สองครับนี่ รุ่นที่สองครับเห็นบ่ครับงามบ่อนะครับนะรุ่นที่สามสักพุ่นผมมันนี่เบิ้งนะครับแล้วก็ทั้งคางนะครับกระปูกอันหน้หลือจากการโหดกับปลูกแต่งครับพี่น้องครับแต่งกลัวแต่งข้างเท่านันละนะไวอยากไว้กินนะครับเอาอันนี้ปัญหาก็ถามมาด้วยครับเด้ออ่าผมตอบม่ได้ค่ะเอออีกอย่างหนึ่งครับผมเริ่ม อ่ะพี่น้องกับเริ่มเริ่มกค็คือปลูกเขาคอดเนี่ยปลูกได้ช่วงไหนเนี่ยปลูกได้ตลอดปีครับพี่น้องครับอายุของเขากับประมาณสี่สิบห้าสี่หมื่นล่ะครับปลูกได้ตลอดปีนะครับเด้ออ่าเอาคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบกุลมาตอบปัญหาเรื่องการปลูกเขาคอดครับขอบกุณครับสวัสดีครับ